เรื่องราวจะดำเนินไปยังไงเมื่อจู่ๆเขาจับได้ว่าคนรักนอกใจเลยต้องพาสาวปริศนานิสัยประหลาดไปรับบทคู่รักกมารอเพื่อหลอกครอบครัวในวันคริสต์มาสสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังคอมเมดี้เรื่อง Christmas Full of Grace นำแสดงโดย JK Sergio Malerus และ Vera Fischer สามารถรับชมความสนุกกันได้ที่ Netflix นะครับหนังกล่าวถึงกาลินยูสหรือพระเอกสุดรวยของเราวันนี้เขาจะไปเซอร์ไพรส์แฟนสาวชื่อเบเบล่าโดยการขอแต่งงานพร้อมเล่าแผนการในอนาคตให้คนขับรถฟังแต่คนขับรถก็ไม่สนเพราะรู้สึกดีกับชีวิตหลังหย่าร้างเมื่อพระเอกมาหาเบเบล่าก็พบว่าเธอกำลังอาบน้ำอยู่เขาจึงจะอาบด้วยแต่เธอก็รีบห้ามเขาเลยเปลี่ยนไปขอเธอแต่งงานแทนทันใดนั้นก็มีผู้หญิงโผล่มาจากในอ่างทำให้เขาตกใจเบเบล่าเลยพยายามจะอธิบายแต่เขาก็ไม่ฟังแล้วก็หนีออกมาในทันทีทว่าขณะจะปีนรั้วหนีนั้นก็มีผู้หญิงคนนึงตะโกนว่าถูกปล้นเขาที่ปีนหนีออกมาได้พอดีเลยลากหลอนมาด้วยด้านพระเอกเมื่อได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นก็ได้รู้เธอชื่อกราซ่ากำลังจะไปฉลองคริสต์มาสกับที่บ้านในฟาร์มชนบทแต่ขณะเครื่องบินมาแวะพักที่นี่ก็ถูกโจรปล้นข้าวของไปจนหมดพระเอกรู้อย่างนั้นจึงโทรเรียกคนขับรถเพื่อพาเธอไปสถานีตำรวจทว่าพอไปถึงสถานีตำรวจก็ไม่ช่วยอะไรเลยเพราะกำลังจะจัดปาร์ตี้คริสต์มาสทำให้ทุกคนเซ็งมากขณะพระเอกกำลังปลอบกราซ่าคนขับรถก็มาเตือนว่าเขาต้องรีบไปงานฉลองคริสต์มาสกับย่าซึ่งเขาก็กล่าวว่าจะไม่ไปเพราะไม่รู้จะอธิบายเรื่องถูกเบเบล่าทิ้งกับครอบครัวยังไงกราซ่าเลยแย้งขึ้นมาเพราะวันคริสต์มาสควรไปฉลองกับครอบครัวทันใดนั้นก็คิดอะไรขึ้นมาได้ด้านกราซ่าเธอเสนอตัวเป็นแฟนปลอมๆให้กับพระเอกเพื่อเป็นการตอบแทนที่เขาช่วยเหลืออีกอย่างก็เพื่อวันคริสต์มาสเพราะคริสต์มาสคือการฉลองของครอบครัวและในเมื่อเธอไปฉลองกับที่บ้านไม่ได้ก่อนเลยจะไปฉลองกับครอบครัวของเขาแทนแม้พระเอกจะลังเลแต่สุดท้ายก็พากราซ่าไปด้วยและดูเหมือนเธอจะกลัวการเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มากเมื่อทั้งหมดไปถึงกราซ่าก็ตกใจเพราะสถานที่จัดงานหรูหรามากจึงเดินสำรวจไปทั่วพระเอกที่เห็นเธอทำตัวประหลาดเลยเริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองคิดผิดไปหรือเปล่าทันใดนั้นผู้ช่วยของย่ากอดเดินเข้ามาดูเธอให้ทำตัวดีๆต่อมาพระเอกก็ไปเจอญาติชื่อเปรดูที่เกลียดขี้หน้ากันซึ่งแฟนสาวของมอนั้นก็ดันถามถึงเบเบล่าทำให้เขาอึกอักทันใดนั้นกราซ่ากับผมมาพอดีเขาเลยแนะนำให้ญาติๆได้รู้จักแฟนใหม่ญาติญาติเลยขำออกมาเพราะกราซ่าดูโลคลาสต่างจากเบเบล่ามากแถมใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้กราซ่าที่เห็นพระเอกหน้าเสียเลยบอกที่ใส่ชุดนี้ก็เพราะพระเอกจัดหนักเรื่องบนเตียงกับเธอจนเสื้อผ้าขาดจนตอนนี้ยังต้องเดินกระเพกกระเพกด้วยซ้ำนั่นจึงทำให้ญาติทำหน้าไม่ถูกเลยทีเดียวด้านพระเอกเขาพยายามปลอมกราซ่าเพื่อไม่ให้ทำตัวแย่ไปมากกว่านี้ทันใดนั้นก็ไปเจอแม่กับพ่อแม่เลยสงสัยเบเบล่าไปไหนเขากับเธอจึงต้องช่วยกันกลบเกลื่อนพอเห็นอย่างนั้นเลยลากเขาไปคุยด้วยเพราะกลัวกราซ่าจะทำงานพังและบริษัทของตระกูลจะตกไปอยู่ในมือของเปรดูพระเอกเลยบอกกราซ่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่กราซ่านำน้ำจากเนินพุมาล้างปากพระเอกที่เห็นจึงเริ่มไม่ค่อยแน่ใจด้านกราซ่าเธอเดินเล่นไปทั่วจนไปเจอป้าซึ่งดูจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ต้องตกใจเพราะแฟนของป้าเป็นนักร้องชื่อดังรวมถึงได้รู้จักลูกชายของหล่อนที่ถือศีลสาบานตนว่าจะไม่พูดตลอดชีวิตเมื่อยามาถึงงานผู้ช่วยก็เรียกทุกคนทุกคนจึงเตรียมตัวไปต้อนรับโดยที่พระเอกให้กราซ่าไปหลบด้านหลังของเขาแล้วเธอก็ได้รู้ยาเหียบมากและก็พึ่งไปผ่าตัดบายพาสหัวใจมาเลยจะลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทดังนั้นวันนี้เลยจะคัดเลือกผู้ที่มาสืบทอดทุกคนจึงถกเถียงกันเพราะต่างคนต่างก็อยากเป็นแต่ตัวเต็งมีแค่2คือพระเอกเปรดูซึ่งกราซ่าก็ไม่สนเลยสักนิดแล้วก็หัวเราะอย่างสนุกกับป้ายาที่ได้ยินเสียงของเธอจึงเรียกเธอเข้ามาใกล้ๆกราซ่าเลยเดินเข้าไปกล่าวสวัสดีพร้อมหอมแก้มยาทำให้ยาตกใจส่วนพระเอกก็อึ้งจนพูดอะไรไม่ออกขณะทุกคนกำลังทานอาหารพระเอกกับเปรดูก็พยายามทำคะแนนจากย่าสักพักเปรดูก็แซะถึงเบเบล่าแม่ละอยากรู้หล่อนไปไหนกราซาที่รู้สึกเหมือนโดนแกะจึงมาช่วยพระเอกอธิบายแต่เปรดูก็แกะไม่เลิกแถมยังจะขุดประวัติของกราซาอีกเธอเลยย้อนว่าจะเล่าให้ฟังถ้าเปรดูยอมตอบคำถามเธอซึ่งพอเปรดูรับคำท้าเธอก็ถามแฟนสาวของเปรดูชอบกินอะไรและแน่นอนเปรดูตอบผิด
กราซ่าเลยไปถามแม่ว่าคำแรกที่พระเอกพูดคือคำว่าอะไรจากนั้นก็ไปถามทุกคนถึงความชอบชื่อนิสัยของแต่ละคนในครอบครัวซึ่งต่างคนต่างก็ตอบผิดทุกคนเลยทะเลาะกันยกใหญ่ทำให้กราซ่าสะใจมากเมื่อกราซ่ากลับมาที่ห้องก็พบผู้ช่วยมาดักเจอเธอเพราะรู้แล้วว่าเธอเป็นใครเธอเลยยอมเล่าว่าพ่อของเธอเป็นสตาร์คอร์ดทำงานหนักเพื่อความสุขของเด็กๆจนลืมเธอดังนั้นพอได้เจอกันพ่อเลยมอบสร้อยคอให้ทำให้เธอดีใจมากแต่หลังจากพ่อเสียเธอก็ทำใจไม่ได้ที่ต้องฉลองคริสต์มาสคนเดียวดังนั้นทุกปีเธอเลยปลอมตัวไปฉลองร่วมกับครอบครัวอื่นๆและเมื่อเธอได้ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อเอกเขาก็ตอบรับทันทีเธอเลยมาฉลองกับเขารวมถึงช่วยปกปิดเรื่องเบลล่านอกใจด้วยผู้ช่วยรู้อย่างนั้นจึงโมโหขึ้นมาเพราะเดิมทีก็เกลียดเบลล่าเข้าไส้แต่ก็ยังคงระแวงกราซ่าอยู่เธอจึงบอกหลังจบงานเธอจะไปจากที่นี่แน่นอนสุดท้ายผู้ช่วยเลยยอมร่วมมือกับเธอรุ่งเช้าเมื่อพระเอกมาทักทายแม่แม่ก็บอกเขาพูดคำว่าแม่เป็นคำแรกนั่นเลยทำให้เขายิ้มออกมาแล้วก็หันไปเห็นกราซ่าคุยกับย่าอย่างอารมณ์ดีเขาจึงจะรีบพาเธอออกไปเพราะกลัวจะพูดอะไรแย่ๆซึ่งย่าก็เห็นด้วยเพราะต้องไปเตรียมตัวแข่งขันพระเอกเลยอธิบายว่าทุกคนจะแข่งขันขี่ม้าโปโลกันเธอจึงบอกไม่มีปัญหาทำให้เขาโล่งใจแต่พอเห็นเธอขึ้นขี่ม้าพลาดก็หนักใจขึ้นมาทันทีเช่นเดียวกับพ่อเพราะปกติต้องพึ่งพาฝีมือเบเบล่านักขี่ม้าแชมป์โอลิมปิกเมื่อเริ่มแข่งทีมของเปรูก็ทำคะแนนนำอย่างง่ายดายโดยที่พระเอกยังคงต้องไปจูงกราซ่าเนื่องจากม้าของเธอเอาแต่กินหญ้าแต่สักพักเธอก็เริ่มบังคับม้าคล่องและทำแต้มตีเสมอได้ทว่าลูกบอลนั้นดันไปโดนหน้าของย่าก็เต็มเป่าด้านพระเอกเมื่อเห็นกราซ่าเครียดเพราะทำย่าดังหักก็พาเธอไปเที่ยวเทศกาลคริสต์มาสใกล้ๆเธอจึงอารมณ์ดีขึ้นมาเขาเลยสงสัยคริสต์มาสพิเศษกับเธอตรงไหนกันซึ่งเธอก็อธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ทันใดนั้นเธอก็เจอชายเยอรมันคนหนึ่งที่เธอเคยไปฉลองคริสต์มาสด้วยและคลั่งใครเธอจึงวิ่งหนีทันทีขณะพระเอกพากราซ่าไปเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์ก็ไปเจอเก้าอี้บัลลังก์จำลองของกษัตริย์ดอมเปรูที่2ที่เคร่งเครียดและขี้อายเธอเลยแซวที่นิสัยไม่ต่างกับเขาทำให้เขาขำแล้วก็บอกคงเทียบกับท่านไม่ได้สักพักก็เครียดที่ต้องชิงตำแหน่งกับญาติเธอเลยย้ำว่าญาติยังไงก็เป็นครอบครัวเดียวกันและเขาก็โชคดีที่ไม่ต้องฉลองเพียงคนเดียวเหมือนเธอแล้วก็จะบอกความจริงแต่เขาก็ตัดบทโดยบอกชื่นชอบการได้เป็นแฟนปลอมๆกับเธอและไม่เคยเจอใครจริงใจแบบเธอเมื่อก่อนทำให้เธอรู้สึกแย่เลยชวนเขากลับไปทานดินเนอร์ด้วยกันดานกราซ่าเมื่อได้รู้ก่อนกินจะต้องเต้นลำก่อนก็เครียดเพราะเต้นไม่เป็นแต่พระเอกก็บอกไม่เป็นไรพร้อมชวนเธอออกไปเต้นลำด้วยกันซึ่งเธอก็ยอมเต้นรำด้วยเพลงหนึ่งและก็ทำให้ทั้งคู่เริ่มรู้สึกดีๆต่อกันทว่าเพลงต่อไปกราซ่าก็เปิดเพลงของนักร้องพร้อมชวนป้ามาเต้นด้วยกันอย่างสนุกสนานนั่นเลยทำให้พระเอกยิ้มออกมาทันใดนั้นย่าก็ออกมาห้ามเธอเลยบ่นว่าแทนที่ครอบครัวได้มารวมตัวกันจะรักใครสามัคคีกลับมาชิงดีชิงเด่นแถมยังมาห้ามไม่ให้สนุกอีกซึ่งย่าก็ไม่เห็นว่านี่จะเป็นสิ่งผิดเธอที่เซ็งเลยขึ้นไปร้องเพลงเพื่อเป็นการทำให้ดูว่าจริงๆคริสต์มาสควรจะเป็นยังไงจากนั้นก็ชวนทุกคนมาร้องเพลงร่วมกันทุกคนจึงเริ่มสนุกและร้องตามเธอรวมถึงย่าเองก็ด้วยยกเว้นเปรดูหลังทุกคนร้องเพลงจบย่าก็ประกาศให้พระเอกเป็นประธานบริษัทคนต่อไปทุกคนเลยต่างแสดงความยินดีด้วยเปรดูรู้อย่างนั้นจึงเดินหนีส่วนพระเอกเขาพากราซ่ามาด้านนอกเพื่อขอบคุณเธอที่ทำให้งานสนุกรวมถึงเรื่องได้รับตำแหน่งด้วยซึ่งเธอก็มองว่าเขาเหมาะสมอยู่แล้วพร้อมบอกเป็นพระพรจากเทพนิโคลัสบนสร้อยคอของเธอเขาเลยขอเธอจูบใต้ต้นมิสเซิลโทและก็ไม่สนใจเรื่องหนุ่มเยอรมันที่มาก่อแก่เธอซึ่งเธอก็เล่นตัวนิดหน่อยก่อนจะจูบกันอย่างดูดดื่มโดยไม่ทันสังเกตเห็นเปรดูได้ยินเรื่องราวทั้งหมดรุ่งเช้าขณะกราซ่าเธอหนีผู้ช่วยก็มาเจอเธอเข้าจึงมาเตือนว่าควรบอกความจริงไปซะเพราะดูออกที่ทั้งคู่ชอบพอกันแต่เธอก็ไม่กล้าอยู่ดีส่วนพระเอกเมื่อตื่นนอนแล้วเห็นกราซ่ามาอยู่ก็ตกใจจึงออกตามหาจนเธอโผล่มาและจะบอกอะไรบางอย่างแต่พอก็มาลากตัวเธอออกไปซะก่อนเมื่อทุกคนมารวมตัวกันและกราซ่าเห็นพวกผู้ใหญ่กำลังให้เงินเด็กๆก็แย้งเพราะควรให้ของขวัญเช่นตุ๊กตาหรือสบู่มากกว่า
เปรดูเลยฉวยโอกาสออกมาแฉที่พระเอกถูกเบเบล่าทิ้งซึ่งแทนที่ทุกคนจะซ้ำเติมกลับเห็นใจพระเอกเปรดูที่โมโหเลยพาหนุ่มเยอรมันมาแฉเรื่องกาซาจนทุกคนได้รู้เธอมากุเรื่องโกหกเพื่อไปฉลองครอบครัวอื่นในวันคริสต์มาสทำให้พระเอกที่ได้รู้ความจริงโมโหเลยไม่เชื่อเรื่องที่เธอเคยพูดรวมถึงสร้อยที่พ่อของเธอให้มาด้วยและมองว่าเธอคงหวังเงินเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นกลาซาที่โดนว่าเรื่องพ่อจึงโมโหขึ้นมาและด่าให้พระเอกเชิญอยู่กับครอบครัวบ้าๆเหมือนเดิมทันใดนั้นเบเบล่าก็โผล่มากลาซาเลยเดินหนีไปส่วนที่หลอนมาก็ไม่ได้จะมาวุ่นวายกับพระเอกแต่เพื่อจะมาบอกรักกับแฟนสาวของเปรดูตั้งหากส่วนพระเอกเขาวิ่งตามไปขอโทษกลาซาเนื่องจากพูดแรงเกินไปแต่เธอก็ไม่ยอมยกโทษให้ครับต่อมาแม้พระเอกจะได้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทแต่ก็ไม่มีความสุขเลยเพราะชีวิตขาดกลาซายาเลยเข้ามาปลอบพร้อมบอกความจริงยาก็ไม่ได้ร่ำรวยหรือมาจากตระกูลสูงส่งเพราะกฎของตระกูลนี้ห้ามแต่งกับพวกไม่มีเชื้อสายจึงแต่งเรื่องขึ้นมาพร้อมสอนเขาไม่ใช่ทุกคนที่จะได้พูดความจริงเต็มร้อยในชีวิตรวมถึงรู้เรื่องของกลาซาหมดแล้วด้วยและก็ขอบคุณที่กลาซาทำให้คริสต์มาสครั้งนี้สนุกสนานพระเอกเลยเผยความในใจว่าอยากทำตามใจตัวเองบ้างสุดท้ายจึงตัดสินใจลาออกเพื่อความสุขของตัวเองซึ่งยาก็ไม่ได้ว่าอะไรด้านพระเอกเขาวางแผนจะเจอกลาซาอีกครั้งในงานฉลองวันขึ้นปีใหม่แต่ก็ไม่รู้จะหาเธอเจอได้ยังไงทันใดนั้นนักร้องแฟนป้าก็ดีใจขึ้นมาเพราะมีผู้ติดตามครบ10ล้านพระเอกเลยโวยวายเพราะนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยนักร้องเลยยิ้มพร้อมเสนอไอเดียคือให้แฟนคลับช่วยกันตามหากลาซาแบบฟรีๆหลังจากนั้นไม่นานทั้งหมดก็เริ่มแคมเปญตามหากลาซาโดยให้พระเอกไลฟ์ร้องเพลงง้อเธอซึ่งลูกชายของป้าที่ตัดสินใจไม่พูดตลอดชีวิตก็ยอมช่วยพูดอีกแรงรวมถึงญาติคนอื่นๆก็ช่วยอย่างเต็มที่ณวันฉลองขึ้นปีใหม่พระเอกก็ยังคงตามหากลาซาไม่พบทำให้เขารู้สึกแย่มากแล้วเราก็ได้เห็นว่าหลานสาวปากเสียจอมกวนได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทแทนส่วนคนขับรถก็คบอยู่กับผู้ช่วยเช่นเดียวกับแฟนของเปรดูที่ปันใจไปคบกับเบเบล่าส่วนกลาซานั้นขณะนั่งรถทัวร์ไปเมืองอื่นยาก็มาหาเธอเพื่อชวนเธอมางานคริสต์มาสปีหน้าและขอบคุณที่เธอมาเตือนสติพร้อมขอให้เธอกลับไปเจอพระเอกแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะอยู่กันคนละโลกคนละฐานะจนได้รู้พระเอกลาออกจากตำแหน่งประธานแล้วและกำลังไล่ตามความสุขของตัวเองยาเลยแซะที่กลาซาเองกำลังหนีความสุขอยู่ด้านพระเอกท้ายที่สุดกลาซาก็ไม่มาสักพักทุกคนก็นับถอยหลังและรวมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ส่วนพระเอกที่กำลังเศร้ายาก็เข้ามาปลอบและทันทีที่เขาเห็นกลาซาที่ด้านหลังยาก็ดีใจจึงเข้าไปพยายามจะบอกความรู้สึกต่างๆจนโดนเธอแซวที่เขาอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ทำให้เขายิ้มออกมาแล้วก็นับถอยหลังเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่ร่วมกันสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกที่โดนแฟนสาวทิ้งดังนั้นเลยชวนสาวแปลกหน้านิสัยประหลาดที่เพิ่งช่วยเหลือไปงานคริสต์มาสกับครอบครัวแทนนั่นเลยทำให้คริสต์มาสครั้งนี้เต็มไปด้วยความวายป่วงแต่นั่นกลับทำให้ครอบครัวกลับมารักใคร่กลมเกลียวกันอีกครั้งแล้วเพื่อนๆล่ะคริสต์มาสปีนี้เตรียมของขวัญให้กับตัวเองแล้วหรือยังก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Christmas Full of Grace หนังได้คะแนนจาก IMDb 4.4 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ